ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของขโมยขโจรเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้มาเอาด้วยคือตัวมันไม่ได้มามันมาด้วยข้อความโอ้ยผมโดนบ่อยเยอะเลยหลังๆเนี่ยมาตลอดเลย SMS ข้อความสั้นที่เราจะเจอกันวันนี้ตำรวจเขาเลยไปรวบรวมมาเพราะว่ารู้ไว้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับ มันมีข้อความที่มักจะใช้ในการเชิญชวนผมโดนบ่อย TikTok เหมือนกันเลยโดน TikTok นี่แหละผมก็เลยถามทางผู้บริหาร TikTok ว่าตกลงอันนี้จริงไหมก็บอกไม่จริงไม่เกี่ยวกันเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเช้านี้นะครับดูข่าวเราต้องรู้นะ5 มุกเด็ดที่คนร้ายมักจะเอามาใช้อ้างและทำให้คนตกเป็นเหยื่อทำให้คนหลงกลมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยก็จะอ้างว่าท่านเป็นผู้ใช้ TikTok ที่มีประวัติดีเพราะฉะนั้นชวนมาทำงานออนไลน์ใครที่คลิกเข้าไปติดต่อเข้าไปอ่ะหลงกลทุกรายนะครับอันที่2อันนี้ผมได้บ่อยเราเป็นตัวแทนของ Shopee หรือ Lazada โอ้ได้เหมือนกัน ชวนให้คุณมาทำงานสร้างยอดซื้อขายสินค้าไม่มีนะครับ Shopee Lazada เขาขายของเขาได้เองไม่ต้องมีใครมาชวนแบบมาทำอะไรแบบนี้3เป็นข้อความที่อ้างว่ามาจากธนาคารแจ้งสิทธิ์คุณได้รับเงินกู้อ่ะหลายคนที่บอกโอ้กำลังอยากจะกู้เงินคลิกเข้าไปปุ๊บเสร็จโจรเลยนะแล้วเราก็ต้องมานั่งอ่านข่าวว่าช่วยด้วยช่วยด้วยดอกโหดเหลือเกินนี่อะไรแบบนี้นะครับอันที่4ครับอ้างว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินช่วยเหลือเอ้าอะไรมีแบบนี้ด้วยหรอจู่ๆมันถูกหวยไงแล้วมีคนทักมาบ่อยเลยจริงเหรอรัฐบาลจะมีโครงการช่วยแบบนี้บอกไม่มีอยากได้เงินช่วยกดลิงก์จ้ากดลิงก์นั่นแหละเสร็จเหมือนกันคุณผู้ชมอ่ะสุดท้ายอีกมุกหนึ่งคุณโชคดีได้รับโบนัสเงินฟรีเอาโบนัสนี้ไปเล่นพนันออนไลน์ได้ระวังนะคือไอ้เล่นพนันออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนพอเราไปเล่นแล้วเราได้แล้วมันทำให้เราต้องเล่นไปเรื่อยๆเติมเงินสุดท้ายเราต้องใช้เงินจริงของเรานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาฝากกันซึ่งแต่ละค่ายมือถืออ่ะผมขึ้นให้ด้วยแต่ละค่ายมือถือใครที่ได้ข้อความแบบนี้กดไปบอกเลยอ่ะนี่ AIS 2D Trackแล้วก็สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยแต่ละค่ายมือถือเขาก็จะไปสกัดต้นทางอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันส่งมาจากเบอร์ไหนอะไรยังไงเขาก็จะไปช่วยบล็อกไปช่วยตามอะไรให้ตามกระบวนการของเขาแต่ดีที่สุดก็คือว่าเจอข้อความแปลกๆแบบนี้อย่าได้ลองกดนะฮะเนี่ยดีไม่ดีอาจจะทำให้เราเสียเงินแทนที่จะได้เงินก็ได้คุณผู้ชมครับสดๆร้อนๆฮะคุณครับยินสวัสดีค่ะคุณมีรายได้เสริมจาก TikTok วันละ 5,000 โอ้โหนี่คุณผู้ชมฮะสดๆร้อนๆฮะแล้วส่งมาเลยบอกว่าทำรายการเสร็จจ่ายเงินสดทุกบินสนใจติดต่อไลน์นี้ได้เลยอ่ะผมลองกดลิงก์ให้อย่าใจเย็นคุณ เดี๋ยวเป็นมิจฉาชีพเนี่ย ขนาดบล็อกแล้วนะก็ยังมามิฉะนั้นแล้วมิจฉาชีพระวังไว้ฮะละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ 1d.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store